สวัสดีครับหิมสนามนิววันนี้การแข่งขันเชียงใหม่สกูฟุตซอลลีก U17 พิธีเปิดในวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567หน้าโดมฟุตซอลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเวลาบ่ายโมงโดยมีนายประเสริฐศักดิ์บุญตระกูลภูนทวีเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานมีนายมนตรีหานใจนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานเชียงใหม่สกูฟุตซอลลีก U17 ในรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบลีกแข่งขันทั้งหมด7สัปดาห์โดยแต่โรงเรียนจะต้องเป็นเจ้าภาพสัปดาห์ละ1โรงทีมที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดของถ้วยนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นอกจากนั้นยังจะมีรางวัลทีมยอดเยี่ยมเอาไปพอพิธีเปิดการแข่งขันเชียงใหม่สกูฟุตซอลลีก U17 ไปพอกันเลยครับการแข่งขันจัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และฝ่ายกีฬาฟุตซอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโดยโรงแรมสมายล้านนาธนาคารออมสินภาค8บจก.โฮมซีดผู้ผลิตเม็ดพันธุ์ดาวเรืองตราบ้านอิซูซุศาลาเชียงใหม่โมเทนไทยแลนด์ออฟฟิเชียลและสสส.